รู้จักแนวคิดดีๆที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหลายครั้งที่เราได้อ่านเจอแนวคิดดีๆจากหลายที่แล้วนำมาปฏิบัติทำตามในชีวิตประจำวันและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะวันนี้ PRva r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงขอนำเสนอแนวคิดการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมๆของคุณให้ดีขึ้นตามมาฟังกันเลยค่ะ 1. สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นให้มั่นคงด้วยความรัก การสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆตามปกติของคนเราก็จะมองว่ามันเกิดมาจากเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องความเงาหรือความต้องการความสนใจจากคนรอบข้างซึ่งไหนเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่แล้วก็ทำมันด้วยความรักไปซะเลยค่ะเพราะหากเรารักใครแล้วเราไม่อยากที่จะเกลียดคนนั้นฉะนั้นมาทำความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นให้มั่นคงด้วยพื้นฐานที่มาจากความรักที่มีให้อย่างเช่นความเคารพการให้เกยียรติ และการเชื่อใจกันค่ะ 2. อย่ากลัวที่จะตัดสินใจบางครั้งเราอาจจะคิดว่าการที่เราอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจอะไรในเรื่องไหนเลยจะทำให้เราไม่พบกับความผิดพลาดความจริงสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะแต่กลับเป็นอันตรายอย่างที่สุดเมื่อเราไม่คิดหรือตัดสินใจอะไรเลยปล่อยให้คนอื่นมาทำแทนการพลัดวันประกันพรุ่งการตั้งข้อสงสัยมากเกินไปแต่ไม่ลงมือทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้ประโยชน์กับชีวิตของเราดีขึ้นมาเลยค่ะฉะนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาจงกล้าที่จะตัดสินใจที่จะเลือกอย่างหนักแน่นถึงแม้ท้ายที่สุดแล้วเราจะตัดสินใจผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรแล้วเลือกตัดสินใจใหม่อีกครั้งยังดีซะกว่าไม่ยอมตัดสินใจเลยค่ะ 3. เรียนรู้ที่จะรับฟังคำวิจารณ์เวลามีใครก็ตามมาวิจารณ์เราไม่ว่าจะเป็นในเชิงที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม เราก็ควรที่จะขอบคุณคนเหล่านั้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแหล่งพลังงานในการผลักดันให้ชีวิตของเราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีเราสามารถที่จะนำคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบริการต่างๆในเชิงธุรกิจได้หรือถ้าในบางครั้งคำวิจารณ์เหล่านั้นมันฟังดูไร้สาระเหลือเกินจนอาจทำให้เราหงุดหงิดใจได้ตั้งสติและเชื่อสิคะว่ามันจะเป็นพลังพิสูจน์ว่าคนที่วิจารณ์เรานั่นแหละที่ไร้สาระเอง 3. ถ้าดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้ก็ไม่สามารถดูแลอะไรได้เลยใครๆต่างก็รู้ดีค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายของเราได้ดั่งใจเราทำได้ดีที่สุดก็แค่กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและไม่ใช้ร่างกายของตัวเองหักโหมจนเกินไปพักผ่อนซะบ้างนะคะและควรทำสิ่งเหล่านี้เป็นประจำสม่าเสมอด้วยถ้าเราเข้าใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้สุขภาพก็คงไม่ต่างกันคะ่ะ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมมุมมองและก็วิธีคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแค่เราเปลี่ยนความคิดเดิมๆแล้วหันกลับมาคิดตามข้อแนะนำที่บอกมาคุณก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้อย่างมากมายแล้วล่ะคะ่ะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ